คนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ PB Easy Shop หรือสแกน QR Code ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลนะฟักกับเกม FIFA 23ครับวันนี้เราคัมแบ็กกลับมากับคาเรียโหมดอีก1ครั้งหลังจากที่หายไปราวๆ1เดือนเลยนะครับผมซีรีส์ใหม่ของคาเรียโหมดโค้ชหนุ่มคนใหม่คือทางด้านของมาเตโอลอเรนโซชาวสเปนนั่นเองครับผมนี่เลยฮะโฉมหน้าของโค้ชหนุ่มชาวสเปนรายนี้ซึ่งจะมาทำทีมหนึ่งให้ไปสู่ฝั่งฝันให้ได้ครับและแน่นอนนะครับผมทีมที่ผมจะทำการจับเลือกมาเล่นในวันนี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยชอบทีมนี้นะครับผมมานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังไม่เคยที่จะคุมทีมจริงจังสักทีนะครับผมแล้ววันนี้เราจะไปคุมกันในคาเรียโหมดครับทุกคนและทีมนั้นก็คือ Nottingham Forest นั่นเองนะครับผมในซีรีส์นี้ครับอาจจะเป็นซีรีส์แบบช็อตซีรีส์นะครับไม่ได้มาแบบเป็นรองเทอมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นแล้วติดใจก็สามารถที่จะลุยต่อไปได้นะครับผมซึ่งไอเดียของซีรีส์นี้นะครับผมเราจะเรียนแบบนะครับทีมหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโดนบุกเบิกจากเจ้าของทีมที่รวยจัดๆและทีมก็กลับมาพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับโดยการที่มีผู้จัดการทีมดีๆนะครับผมมีเจ้าของทีมดีๆเนี่ยทำให้ทีมตอนนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากครับทีมนั้นก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือทีมที่เราจะนำเป็นแบบอย่างในการเล่นซีรีส์นี้คือเราจะคิดซะว่าน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ถูกทำการรีเทคมาใหม่นะครับผมทำการเทคโอเวอร์มาจากเจ้าของที่รวยมากๆและเราก็คือผู้จัดการทีมที่โดนดึงเข้ามาในสู่ทีม Nottingham Forest และแน่นอนครับเราจะมาปั้น Nottingham Forest ให้เป็นทีมที่มีรากฐานที่ดีเหมือน Newcastle ณวันนี้ครับทุกคนจัดไปครับและแน่นอนครับในส่วนของ Financial Takeover นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับใส่เพิ่มหน่อยเพื่ออรรถรสในการจับจองซื้อตัวในปีแรกของเราจะใส่ไปสักราวๆถ้าจะให้แบบว่าดูแบบดุดันไม่เกรงใจใครผมว่า100ล้านปอนด์ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดน Financial Fair Play ป่ะนะและนี่ครับลอเรนโซครับเปิดตัวกับสไนของ Nottingham Forest เรียบร้อยโค้ชหนุ่มชาวสเปนเดี๋ยวมาดูเลยครับผมว่าการเทคโอเวอร์ใหม่ของ Nottingham Forest และก็ผู้จัดการทีมคนใหม่จะรีบิวทีมให้กลับมาได้ลุ้นแชมป์อีกหรือเปล่านะครับอะไรครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมคล้ายๆกับทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูก่อนว่าสกอตหลักของเรานะครับมีใครที่เราควรจะเก็บไว้หรือว่าใครที่เราควรจะขายออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมใครที่เก็บไว้ใช้ได้เริ่มต้นจากผู้รักษาประตูคือดีเนสันเราต้องใช้ก่อนเพราะยืมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีประตูสำรองอย่างเฮเนสซี่คือตอนที่เขาอยู่แอตเลติโกมาดริดถือว่าโดดเด่นนะครับแต่ก็ถูกปล่อยยืมตัวมาเดี๋ยวเราต้องเอาไว้ใช้ก่อนสักหนึ่งปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายืมมายังไงก็ต้องกลับไปในปีหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท็อปฟอโร่ครับเป็นแบ็กซ้ายวัย26ปีถ้าดูตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่สำหรับแบ็กซ้ายผมคิดว่าท็อปฟอโร่ผมจะเป็นคนแรกที่ปล่อยเลยแล้วกันนะครับได้ของสตีฟคุกผมว่าเป็นกองหลังที่น่าจะแก่เกินวัยและผมจะถ่ายออกไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเก็บไว้เพราะว่าวิลลี่บอลลี่เนี่ยอย่างน้อยมีความใหญ่มีความแข็งเก็บไว้ใช้ก่อนและสถานะของเขากับทีมตอนนี้เขาเป็นระดับนักเตะสำคัญเท่านั้นไม่ใช่ครูเชียลนะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ได้อยู่นะฮะแล้วก็กองหลังชาวเซเนกัลอีกหนึ่งรายผมอ่านชื่อเขาไม่ออกจะอ่านว่ามูซาแล้วกันมูซาตัวนี้นะครับถือว่าเป็นกองหลังสายเร็วใช้ได้นะจากเซเนกัลผมว่าโอเคนะตัวนี้ถือว่ามีความสามารถที่ดีนะครับ78 rating แล้วก็อีกหนึ่งรายคือโจวอรัลเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมากับทีมตั้งแต่ชุดแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าคนนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันในฐานะตัวสำรองเพราะว่าดูลักษณะแล้วพอที่จะเอามาเป็นสำรองได้อยู่นะไล่มาที่แบ็คขวาครับมีทางด้านของแซดอูริเย่ครับจากทางด้านของสเปอร์ที่ย้ายมาอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเอาจริงแซดอูริเย่เนี่ยช่วงนึงเขาเป็นแบ็คขวาที่ผมอยากได้เหมือนกันนะถือว่าครบเครื่องแต่พอมาอยู่สเปอร์ก็เป๋อยู่เหมือนกันถามว่าเป็นแบ็คตัวจบของเราไหมก็ไม่ใช่แบ็คตัวจบหรอกแต่ถามว่าเอามาใช้ได้ก่อนไหมผมว่าก็โอเคนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันแซดอูริเย่ครับถ้าจะเก็บไว้สักคนนึงระหว่างโคแบ็คกับอาร์เธอร์ผมว่าเอฟอาร์เธอร์ก่อนแล้วกันเพราะอาร์เธอร์
ฟิสิกอลอาจจะลดถอยลงไปตามอายุแต่ว่าแทคติคอลเขายังพอที่จะโอเคกว่าโคแบ็กนะทุกคนนะดูสิมันยังพอที่จะดูดีกว่านะครับแล้วเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นสกอตเดฟแล้วก็อีกหนึ่งรายสำหรับกลางรับคือด้านของชิคูคุยาเต้คนนี้ก็ถือว่าครบเครื่องเรื่องความหนักครับทุกคนเก็บไว้ก่อนก็ได้นะวัย32ปีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะพัฒนาได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดู development ก่อนละกันคนนี้น่าจะยังพัฒนาได้อยู่นะฮะไรอันเยสผมว่าเขาเป็นกลางรับเชิง anchor man หรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นบอลวินนิ่งผมว่าเวิร์กกว่าว่ะดูเข้าปะทะแบบดุๆนะครับแล้วก็เน้นเกมรับไปเลยโอเคงั้นไรอันเยสไวไม่ได้สูงมากแล้วก็ไปกับตันทีผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไล่มานะครับแฮมมอนปล่อยยืมโอไบรอันอาจจะเก็บไว้เป็นสำรองแล้วก็ทางด้านของโอเรลแมนการ่าจากเบลเยียมคนนี้ถือว่าสเตตัสใช้ได้ครับวัย24ปีน่าจะเอาไว้ใช้ได้ก่อนนะครับข้อเสียคืออาจจะเจ็บเยอะไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้อยู่กับทีมยังไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับโคนาเต้รายนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กนะ21ปีแล้วนะครับผมเพียงแค่61เรตติ้งผมว่าอาจจะเกิดยากปล่อยขายเลยละกันนะครับแล้วก็ไล่มาที่มหาเทพลินการ์โดคนนี้ขายไม่ได้เก็บไว้ก่อนเทเลอร์ผมว่าไม่เวิร์กว่ะปล่อยดีกว่าทุกคนจัดไปเอาล่ะเราคัดกองคัดเกาเรียบร้อยสำหรับทีมของเราเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในการเสริมทัพแล้วก็วางแผนวางแผนการเล่นครับทุกคนจัดไปครับเฮ้ยเขาเล่น 4-3-3 แบบตรงใจนะผมชอบเลยครับแต่ว่าหน้าเป้าไม่ใช่มอร์แกนกิฟไว้แน่ๆมึงบ้าแล้วเอามอร์แกนกิฟไว้ไปเล่นหน้าเป้าเองทุกคนคือเจสซี่ลินการ์ดจริงๆก็ไม่ใช่เจสซี่ลินการ์ดเล่นปีกก็ไม่ค่อยที่จะแข็งเท่าไหร่ถ้าเล่นกองหน้าก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดนะครับอาจจะต้องเอื้อให้ลินการ์ดเล็กน้อยโดยการเล่นระบบ 4-3-3 แบบโฮดิ้งนี่แหละแต่ว่าเป็นกลางแบบเยื้องซ้ายขึ้นไปเล็กน้อยแล้วกันทุกคนเซนเตอร์ขวาเซนเตอร์ซ้ายแล้วก็ตรงซ้ายเนี่ยเป็นฟูลแบ็กนะครับไม่ใช่วิงแบ็กนะเราเล่นระบบฟูลแบ็กครับทุกคนเดี๋ยวหลังมันจะหลุดหมดทวิงแบ็กเนี่ยแล้วก็ในส่วนของปีกซ้ายขวาผมว่าเวิร์กแล้วก็ถือว่าโอเคแหละ11ตัวจริงที่ใช้ได้จริงๆนะที่เราควรจะใช้ก็จะมีดีเทนเนอร์สันที่ใช้ก่อนได้1ปีเจสซี่ลินการ์ดที่โอเคก็ยังพอมีคุณภาพอยู่นะครับสำหรับที่เขาอยู่ทีมเล็กๆอย่างเราแบ็กซ้ายอย่างเลนันโรดี้นะครับก็จริงๆก็ยังพอได้นะทุกคนก็ยังพอได้แบ็กขวาอย่างแซดอูริเย่ก็ถือว่าพอได้แต่ว่าต้องหาแบ็กขวามาแทนเพราะว่าแซดอูริเย่ก็ถือว่าเฟ้อฟ้าระดับหนึ่งเลยนะฮะวิลลี่โบลี่ที่รู้สึกว่าน่าจะโอเคสำหรับเซนเตอร์ที่เหลือเนี่ยตรงกองกลางโฮดดิ้งกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ผมว่าต้องเสริมหน้าเป้าต้องเสริมปีกขวาซ้ายต้องเสริมโอ้โหเสริมกันยกใหญ่เลยทีเดียวเชียวครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ผมอยากจะเล่นนะเพราะผมชอบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตั้งแต่ที่เขาอยู่ลีกวันแล้วทุกคนเอาใจช่วยเอาใจเชียร์มาอย่างยาวนานเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าในโปรแกรมการแข่งขันเราจะหนักแค่ไหนนะครับทุกคนไปดูกันนะครับโปรแกรมการแข่งขันตรงนี้เรามีอุ่นเครื่องอยู่3นัดและเดือนถัดไปเปิดฤดูกาลเจอกับแอสตันวิลล่านะครับคริสตัลพาเลซและก็เอเวอร์ตันซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้มีทีมใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับผมได้รู้คอนเซปต์ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คือโอเคแหละเราจะสามารถซื้อตัวได้แบบ around the world นะครับแต่ว่าเราจะเน้นไปในนักเตะที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซะส่วนมากนะและผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะชอบเหมือนกันเพราะว่าในบอลโลกแม่งเล่นดีจัดนะฮะและตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับในเกมนี้และผมคิดว่าคนนี้ทุกคนน่าจะชอบทุกคนจัดไปฮะทางด้านของอเล็กซ์แม็กอาริสเตอร์ครับทุกคนกองกลางไบตันชาวอาร์เจนตินครับทุกคนราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขอรีเสิร์ชดูก่อนเฮ้ย18ล้านปอนด์เหรอเฮ้ยถ้าเกิดราคานี้ผมเอานะเว้ยเอาล่ะทีนี้ก็3วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม็กซ์อาริสเตอร์จะมีสัญญาเท่าไหร่ค่าตัวรวมๆแล้วประเมินมาเท่าไหร่ครับทุกคนเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปวางในส่วนของอินสตรัคชั่นสำหรับสเกาต์ก่อนเลยกันว่าสเกาต์เราจะส่งเขาไปหานักเตะเรียกว่าไทป์ไหนครับทุกคนจัดไปครับแล้วไล่ออกไปเลยครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจ้างแบบ4ดาวแล้วก็5ดาวเพิ่มเข้ามาเพราะตังเราเยอะครับเราคงใช้ไม่หมด100ล้านแล้วนะแต่ว่าโอเคแหละเราเอาเงินมาลงทุนกับตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะสเกาต์5ดาว1รายประเทศอะไรดีรอบข้างอังกฤษก็จะเป็นพวกสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์ผมว่าตรงนี้ไม่เอาดีกว่าเราออกฉีกไปเลยผมว่าไปที่โปรตุเกสดีกว่าทุกคนช่วงนี้นักเตะโปรตุเกสมันร้อนแรงโอเคจัดไปส่งไปที่โปรตุเกสละ1ครับแล้วก็อีก1รายครับไปที่สเปนเพราะว่าโค้ชของเราเป็นโค้ชสเปนนะทุกคนหานักเตะสเปนเข้าทีมหน่อยเว้ยแล้วก็ในส่วนของอีก1รายครับเราจะไปโซนไหนดีเอ่ยผมว่าไปโซนอาร์เจนตินาไหมโอเคครับส่งไปโปรตุเกสสเปนและก็เบลเยียมครับทุกคนเอาล่ะเรียบร้อยเดี๋ยวให้สเกาต์ทำงานก่อนครับทุกคนเดินหน้าต่อไปเลยละกัน
เราไปเทรนนิ่งก่อนครับเซสชั่นแรกวันนี้มี3เซสชั่นในการลงเล่นครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนนะครับจัดไปฮะเซสชั่นแรกเรียบร้อยครับทุกคนต่อไปที่เซสชั่นที่2ครับเซสชั่นที่2เรียบร้อยครับทุกคนลุยกันต่อในเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้ครับเรียบร้อยครับเซสชั่นสุดท้ายเราได้เกรด A หมดเลยครับทุกคนเอาล่ะเราจะโฟกัสกับซีรีส์นี้เยอะๆนะผมอยากจะบิ้วทีมนี้ให้แบบว่าเก่งกาจนะครับผมจัดไปฮะอะไรครับผมมาถึงฉบับแรกก็คือทางด้านของสเตอริดครับมีทีมยื่นซื้อเข้ามาครับทุกคนก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะเราปล่อยขายได้แป๊บเดียวมีทีมสนใจยื่นซื้อเข้ามาครับเป็นกองหน้าอย่างแซมสเตอริดราคา 3.2 ล้านปอนด์เขาให้แบบแม็กซิมัมมาเลยนะทุกคนเราก็ไม่ต้องต่อทุกคนจัดไปฮะเรียบร้อยอะไรครับผมล่าสุดครับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาครับรายงานมาเลยครับไปดูกันครับนี่ครับนี่คือ18ล้านปอนด์ครับของไบรตันครับ CM รายนี้ถือว่าอาร์เจนตินาถือว่าฟอร์มแรงมากผมเลยคิดว่าถ้ามาอยู่กับทีมเราผมว่าใช้ได้นะผมว่าใช้ได้เลยแหละแม็กอาริสเตอร์ครับและความขยันความแข็งเล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์แล้วทุกคนเอาล่ะคนแรกเลยละกันนะครับผมที่เราจะดึงเข้ามาอย่างอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์ครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเยอะครับเพราะว่าตัวนี้เอามาและลงตำแหน่งกลางของเราแบบได้ใช้แน่นอนครับทุกคนจัดไปฮะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พูดคุยขอยื่นซื้อตัวอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์ครับราคา18ล้านปอนด์เรายื่นไปก่อนที่ 19.5 ล้านปอนด์ครับทุกคนยื่นไปก่อนต่ำๆแล้วก็มีเซลออนครอสอยู่ที่ 5% ครับทุกคนจัดไปฮะทางด้านของไบรตันจะว่าอย่างไรครับทุกคนไบรตันขอมาที่23ล้านครับถือว่าต่อแรงเหมือนกันนะฮะงั้นเราขอลดหย่อนลงมาหน่อยแล้วกันนะครับที่21ล้านปอนด์ครับทุกคนผมว่าราคานี้น่าจะพอได้นะอยู่ในเกณฑ์แบบ 20-25 เลยทุกคนจัดไปฮะ21ล้านปอนด์สำหรับอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์เอาล่ะเรียบร้อยครับทุกคนไบรตันก็ยอมปล่อยออกมาในราคาที่ถูกมากทั้งที่เพิ่งได้แชมป์โลกมาถือว่าเป็นราคาที่ถูกเกินค่าสำหรับนักเตะทีมแชมป์โลกอะนะเอาล่ะเรียบร้อยถือว่าเอามาแล้วผมว่าใช้ได้เลยครับทางด้านของแม็กซ์อาริสเตอร์เขาไม่ใช่บล็อกทูบล็อกหรอกเขาเป็นเชิงเป็นตัวรุกครับเป็นกลางเชิงที่แบบปั้นเกมเป็นเหมือนโรมมิ่งเพลย์เมกเกอร์ส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่ามันมีความขยันนะครับก็อารมณ์เป็นกึ่งบล็อกทูบล็อกกึ่งปั้นเกมนะทุกคนจะอธิบายยังไงให้เข้าใจก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นทั้ง CM ได้แล้วก็ CM ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับว่าค่าหน่งค่าเหนื่อยค่าตัวจะจบลงอย่างไรครับทุกคนแม็กอาริสเตอร์ขอเข้ามาเป็นนักเตะครูเชียลครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นนักเตะแชมป์โลกเข้ามาสู่ทีมเราก็ถือว่าโอเคครับทุกคนจัดไปฮะสัญญายาว5ปีนะอู้ถ้าเราจะใช้กองกลางรายนี้คืออยู่ยาวๆ5ปีผมว่าก็โอเคนะคุ้มค่าอยู่ครับจัดไปต่อยาวๆ5ปีและก็ในส่วนค่าเหนื่อยครับเขารับอยู่ที่เก่าอยู่ 47,500 โอเคแล้วเราต้องบวกให้เขาเพิ่มเล็กน้อยทุกคนจะบวกเท่าไหร่ครับ 60,000 ปอนด์ไหมผมว่า 65,000 ปอนด์แล้วกันอย่างน้อยก็ให้เกียรติมิดฟิลด์แชมป์โลกนะทุกคนเอาเลยครับไม่รู้ว่าจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับว่าจะจบลงอย่างไรครับดีลนี้แล้วเรียบร้อยโอเค 65,000 ปอนด์ถือว่าคุยกันลงตัวครับสำหรับมิดฟิลด์แชมป์โลกรายนี้ครับทุกคนจัดไปครับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับทุกคนเอาล่ะเราได้แกนกลาง CM มาแล้วทุกคนอย่างน้อยก็ถือว่าได้1ตัวที่น่าจะลงตัวกับทีมเรายอดเยี่ยมเลยทุกคนเปิดตัวแล้วครับถือว่าเป็นการเดินดีลที่เร็วครับส่งสเกาไป3วันรู้ผลครับเซ็นปุ๊บเข้าทีมปั๊บโอ้โหถือว่ารวดเร็วครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในยุคใหม่นะตรงนี้ทดสอบสภาพร่างกายครับทุกคนนี่มาเป็นคนแรกนะเรียกว่าเปิดประเดิมคนแรกของทีมในยุคใหม่ทุกคนเสียดายอย่างนะตอนที่แคมฟอร์เรสไม่มีสปอนเซอร์คาดหน้าอกครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเท่ไปอีกแบบนึงฮะเรียบร้อยครับ21ล้านปอนด์ครับบอร์ดบริหารจะประเมินราคาตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ
อยู่ในเกรดเอโอเคนะบอร์ดบริหารเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามทุกคนเอาล่ะเรียบร้อยอะไรครับผมเดี๋ยวเรามาสู่ในช่วงการขายออกครับทุกคนนะตอนนี้นะฮะก็แน่นอนครับเบรนแดนจอห์นสันนะครับมีทีมสนใจเข้ามาครับเป็นด้านของแฟรงค์เฟิร์ตขอสวอปตัวแต่ว่าไม่สวอปแล้วกันเอาเป็นเซบาสเตียนโรสเหรอเฮ้ยเซบาสเตียนโรสยังมีชีวิตอยู่อีกวะเนี่ยเดี๋ยวนะเซบาสเตียนโรสนี่คือถ้าใครเล่น FM สมัยก่อนนี่คือเป็นกองกลางโฮลดิ้งผมว่าเขาน่าจะแก่ไปหน่อยแต่ถามว่ายังใช้ได้ไหมเฮ้ยก็เอาจริงๆก็ยังไม่ได้แย่นะเป็นโฮลดิ้งที่มีสเตตัสที่โอเคอยู่นะครับถึงแม้จะ31ปีแล้วนะแต่ว่าผมกลัวอย่างนึงคือพี่แก31แล้วแกเล่นเยอรมันมาทั้งชีวิตถ้าเกิดย้ายมาอยู่อังกฤษแล้วจะปรับตัวได้ไหมเนี่ยแล้วก็สตามิน่าถือว่าไม่ผ่านนะทุกคนนะโอเคงั้นไม่แลกแล้วกันตอนแรกเนี่ยมีใจนึงที่ว่าอยากจะแลกอยู่นะอะไรครับผมในส่วนของเนโควิลเลียมครับวิลเลียมขอยืมนะครับแต่ว่าจะเป็นการยืมและซื้อขาดในช่วงท้ายปีนะครับซึ่งผมก็โอเคนะทางด้านของเนโควิลเลียมเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะน้องน่าจะไม่สุดนะครับดูทรงแล้วเราก็ปล่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูครับราคาการแบ่งจ่ายก็จ่ายกันคนละครึ่งเลยกันนะครับ50 50ไปถือว่าค่าเหนื่อยแพงนะเป็นหมื่นนะแล้วก็ในส่วนของค่าตัวนะครับเราขอ5ล้านได้ไหมถ้าได้5ล้านนี่คือจบเลยครับในโควิลเลียมฮะได้หรือเปล่าครับวิลเลียมเรียบร้อยครับแม่อย่างน้อยก็ได้มา5ล้านปอนด์ในปีหน้าก็ถือว่าแจ่มๆฮะเอาล่ะสเกาต์กองกลางตัวรับไปดูกันหน่อยเลยกันทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็จะมีด้านของเซเฟ่นครับจากปอร์โต้ครับคนนี้วัย25ปีฟอร์เรนติโน่ครับจากเบนฟิก้าครับแล้วก็จะมีบูบาการีซูมาเร่จากเลสเตอร์วันนี้น่าจะแพงนะแล้วก็ซันเดอร์เบิร์กครับจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเหรอคนนี้ก็ถือว่ามีชื่อนะมีชื่อมีเสียงก่อนที่จะมาอยู่เชฟฟิลด์นะครับแต่ว่าตอนนี้เชฟฟิลด์ตกชั้นนะดิซันเดอร์เบิร์กจะเฟี้ยวพอไหมที่จะมายืนให้กับเราเอาล่ะซันเดอร์เบิร์กครับเป็นหนึ่งคนที่เราจะส่งสเกาต์ไปสอหาเพิ่มเติมคนที่เหลืออีก4คนที่ผมชอบเพิ่มเติมนะถ้าเกิดสมมติว่าให้เลือกจริงๆก็อาจจะเดี๋ยวขอดูก่อนอาจจะเป็นทางด้านของสเตฟเฟนเนี่ยทุกคนก็จากปอร์โต้ผมว่าไม่ได้แย่นะเดี๋ยวขอดูสเตตัสรวมๆจริงๆก่อนแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็บูบาการีซูมาเร่ครับทุกคนไม่รู้ว่าราคาน้องแพงไหมเดี๋ยวก็เอาจัดมาก่อนแล้วกันถ้าเกิดสมมติว่าราคาไม่แพงพอเอื้อมถึงเราก็สามารถจัดมาได้ทุกคนอะไรครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมว่าผมจะซัดกองหน้าเข้ามาสักหนึ่งคนซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ก็คือว่ากองหน้าที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นกองหน้าที่ส่งสเกลไปดูไม่ได้ครับแต่ว่าเบนจามินเซสโก้ที่ผมอยากได้ครับส่งสเกลไปดูไม่ได้รวมถึงนั่งของโจนาธานเดวิดก็ส่งสเกลไปดูไม่ได้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดชอบจริงๆนะทุกคนน่าจะรู้แหละว่าผมชอบใครมากที่สุดถ้าเกิดติดตามผมมาทุกซีซั่นทุกคลิปนะครับผมชอบไอ้เจ้าโจนาธานเดวิดมากสำหรับปีแรกนะถ้าเกิดสมมติว่าฟีฟ่ารันไปตั้ง 2-3 ปีเนี่ยราคามันจะทวีคูณครับไอ้เจ้าโจนาธานเดวิดเนี่ยผมจำได้เลยครับบางทีก็80ล้านบางทีก็90ล้านแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะประมาณสัก30ล้านเต็มที่ครับผมก็เลยอาจจะขอยืดไปก่อนที่ประมาณสัก26 27ล้านอันนี้ถือว่าวัดใจนะไม่มีสเกาเลยครับอันนี้เป็นสเกาบอสลองดูแล้วทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าจัดไปนี่คือเรามีโอกาสแต่เนิ่นๆแล้วนะสำหรับกองหน้าอย่างโจนาธานเดวิดครับปกตินี่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อเลยเพราะว่ากว่าจะรู้จักชื่อมาอีกทีเนี่ยปาไป3ซีซั่น4ซีซั่นเนี่ยราคาเป็นร้อยล้านเลยทุกคนโจนาธานเดวิดแฮะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูครับว่าจังหวะนี้ราคาจะเท่าไหร่ครับผมขอยื่นไปก่อนที่ราวๆ 27.5 ล้านครับทุกคนสำหรับโจนาธานเดวิดผมว่าไม่น่าจะเกิน30ล้านนะอันนี้เดาเอาเลยครับทุกคนแล้วก็เซลออนครอส 10% ครับจัดไปสำหรับโจนาธานเดวิดครับ 27.5 ล้านปอนด์ยืนซื้อสู่ริวครับทุกคนเอาเฮ้ย what นี่ฉันมั่วนะเนี่ยนี่กูมั่วนะเพื่อนโอ้โหและคือ 27.5 ล้านปิดจ็อบเลยครับโจนาธานเดวิดเอาแล้วครับแต่ว่าค่าเหนื่อยสิเราไม่รู้เท่าไหร่อย่างที่บอกไปครับ 40,000 ถึง 55,000 ครับทุกคนเต็มที่แล้วนะนักเตะสำคัญพอไหมโจนาธานเดวิดหรือว่าต้องการเป็นครูเชียลขอดูก่อนถ้าครูเชียลก็ไม่เป็นไรทุกคนขอแยบไปก่อนแล้วกันเผื่อได้นักเตะสำคัญแต่โอเคแหละเราซื้อมาเป็นหน้าตัวเป้าอยู่แล้วเพราะว่ากองหน้าเราไม่มีใครแข่งกับเขาอยู่แล้วทุกคนแล้วก็รีลิสทอสไม่จำเป็นต้องมีครับเอ้าแล้วค่าเหนื่อยเขาเรียกเรามาเลยครับที่ 48,000 ก็ถือว่าเราไม่ต้องมาตั้งเกณฑ์อะไรกันแล้วทุกคนก็ถือว่า 48,000 อยู่ในเกณฑ์ 40,000 ถึง 50,000 นะแสดงว่า
เรานี่ก็เดาถูกเหมือนกันครับทุกคนเอาแหละก็ถือว่าดีลนี้คุ้มนะไม่ได้แพงมากครับค่าเหนื่อยอยู่ในเกณฑ์ที่เราวาดไว้แล้วก็ค่าตัวถือว่าไม่สูงครับทุกคนจัดไปทุกคน Let's go จอร์แดนเดวิดเย้ในที่สุดเราก็ได้สัมผัสจอร์แดนเดวิดสักทีโอ้โหนี่คือตื่นเต้นจัดเลยฮะซีรีส์นู้นก็วืดซีรีส์นี้ก็วืดแต่ว่าซีรีส์นี้เราได้ทุกคนอะไรครับเข้าตรวจร่างกายครับทางด้านของโจธานเดวิดน่าจะไม่มีปัญหาเลยครับกำลังฟิตแล้วเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะครับครับโจธานเดวิดครับทุกคนสวมเสื้อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และเบอร์10แน่ๆแล้วทุกคนนะไม่มีใครแย่งเขาแล้วครับเอาล่ะนี่คือยุคใหม่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างแท้ทรูเลยนะมาแล้วครับ 27.5 ล้านปอนด์ดูซิว่าบอร์ดบริหารจะประเมินค่าเท่าไหร่ครับเกรดอุ้ยเกรด A ว่ะแสดงว่าราคาไม่ได้แพงด้วยนะโอ้โหยอดเยี่ยมและตอนนี้หน้าเป้ามาแล้วทุกคนโจนาธานเดวิดเรามา2แกนหลักแล้วนะหน้าเป้า1นะครับแม็กอลิสเตอร์ด้วยนะครับกลางโฮดดิ้งยังไม่มีเซนเตอร์ยังไม่มาครับรวมถึงปีกซ้ายขวายังเงียบเดี๋ยวรอกันต่อในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับเอาเลยครับผมอุ่นเครื่องเกมนี้ครับก็มาเจอกับทีมจากสเปนใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนจัดไปทุกคน Let's go อะไรครับเกมแรกของมาเตโอลอเรนโซครับกับทีมของเราครับทุกคนและเกมจะเริ่มแบบรวดเร็วทุกคนเขียบอลที่โจธานเดวิดแม็กอลิสเตอร์นะครับอุ่นเครื่องเกมนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าใครฟอร์มเข้าตาเราบ้างครับเรนันโรดี้บอลเราข้ามฝากไปแม่นแค่ไหนเอาบอลลงสวยครับจอร์สันแล้วอูริเย่เอาแล้วจอร์สันถูกคึงบอลสวยมากแล้วแทงเข้าตรงกลางมาจังหวะเดียวตามน้ำโอ้โหแม็กอลิสเตอร์แต่เติมก็ไปดีจัดเลยแล้วเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ออกมาด้านข้างแล้วบันเทิงหรือเปล่าเคนนี่แล้วมาที่หัวกะโหลกจะซัดไกลไหมแล้วกิ่งไกลจังหวะนี้ปัดได้จากเฮนเดอร์สันนะเอาเรื่องจัดแหมโดนทักทายก่อนเลยทุกคนมาแบบรวดเร็วแล้วเปิดครอสมาเสาแรกเอาบอลลงพื้นแล้วโอ้โหมงวุฒิทุกคนแค่เกมรำของเรายังไม่เฟี้ยวฟ้าวเท่าไหร่ครับแค่เดี๋ยวมาดูครับว่าใครมงวืดเดี๋ยวต้องตีตูดสักทีหนึ่งนะนี่เปิดประเดิมโดยการแพ้หรือเปล่าไม่รู้ครับดูครับใครมงวืดเนี้ยเปิดเข้ามาแล้วมงวืดใครครับเนี่ยน่าจะเป็นจุลธานเดวิดปะวะมงเสยต่อมาสวยๆและจังหวะนี้หยอดไปให้จุลธานเดวิดแต่ว่าตัวเล็กกว่าแต่เยสเก็บได้สวยจังหวะนี้แล้วลินการ์ดจะซัดเลยโอ้โหแต่ว่าเล่นง่ายๆไปหน่อยเจสซี่ลินการ์ดเลยนะโรดี้แทงมาจังหวะนี้ลินการ์ดแล้วโรดี้เติมแต่ลินการ์ดเปิดไม่ดีแล้วลินการ์ดจังหวะนี้ยอดไปแล้วยังโดนมงเงี้ยแม่วันนี้เจาะไม่เข้าเงี้ยผมพยายามเจาะแล้วมาด้านซ้ายลินการ์ดยอดแมนแค่ไหนแล้วลินการ์ดมาไม่ถึงเงี้ยจังหวะที่2เป็นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อีกทีนึงครับโอ้ขึงครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถือว่าสวยๆครับโรดี้เปิดเข้าด้านในลินการ์ดลินการ์ดปาดต่อแล้วลินการ์ดพลาดอีกแล้วโอ้วันนี้ลินการ์ดเล่นได้ไม่ดีเลยครับเอาแล้วเขาหลุดมาดีจัดๆเข้ามาตรงกลางแล้วยิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหโดน 2-0 เริ่มต้นจากเจสซี่ลินการ์ดโอ้โหคนดีคนเดิมของพี่เอาเลยฮะฟอร์มอย่างนี้นะครับไม่มีจุดยืนนะผมบอกเลยลินการ์ดแล้วเนี่ยโดนโต้กลับมาแล้วทีมเชฟไม่ไหวจริงๆครับกองรับของเราครับอย่างเช่นกองหลังอย่างโบลี่แล้วก็โมโรเนี่ยวันนี้ก็ดูไม่เข้ากันเท่าไหร่ทุกคนแล้วจิ้มไปสวนกลับเร็วมาที่แม็กอลิสเตอร์ลิสเตอร์เปิดมาจังหวะนี้ลินการ์ดส่งต่อมาแล้วเดวิดปาต่อมาสวยด้านขวาจอร์สันยิงแล้วเรียบร้อย 2-1 ไล่ขึ้นมาเอาเลยครับอย่างน้อยได้ประตูปลอบใจถึงแม้ยังน่าจะตีเสมอไม่ทันเพราะเหลือ1นาทีเท่านั้นแต่ก็โอเคด้วยแม่อย่างน้อยได้ประตูปลอบใจไปแต่ก็หมดเวลาเรียบร้อยครับทุกคนเป็นอุ่นเครื่องที่เราเรียกว่าพ่ายแพ้นะครับ2ประตูต่อ1แต่ไม่เป็นไรครับเราได้เห็นจุดอ่อนแล้วว่าในส่วนของกองหลังของเราครับเซตนี้ไม่ผ่านแน่ๆถ้าจะบิวอัพทีมส่วนลินการ์ดครับโอ้ผมว่าถ้าฟอร์มอย่างนี้เนี่ยโอกาสยากเลยครับไม่ไหวจริงว่ะทางด้านของลินการ์ดเนี่ย
เอาเลยครับผมก็จบกันไปครับเกมแรกเป็นเกมที่แพ้ไปไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าได้เห็นจุดอ่อนเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในพาร์ทต่อไปแล้วกันสำหรับ Nottingham Forest Rebuild Team ครับทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับช่อง Bball What the Fuck และมาเจอกันใหม่ในเกมถัดไปครับเอาเลยครับผมใครชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์กับช่อง Bball What the Fuck ด้วยแล้วกันนะครับขอไลค์เยอะๆนะเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย